หลักการมิเตอร์ง่ายมากชื่อมิเตอร์อะไรชื่อมิเตอร์อ่ะตั้งมาจากหน่วยเว้ยสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนมาพบกับพี่ฝ้ายอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกเจ้าประจำนะคะถ้าเจอพี่ฝ้ายพบกับวิชาช่างไฟฟ้าแน่นอนความรู้พื้นฐานวันนี้นะคะหลังจากเราไปคำนวณกันมาเยอะแยะมากมายละวันนี้เรา back to basic เนาะกลับมารู้จักการใช้อุปกรณ์การใช้เครื่องมือกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่พี่ฝ้ายจะมาทำเขาเรียกว่ามาแนะนำมาทำให้น้องๆได้รู้จักกันนั่นก็คืออันนี้คืออะไรมีใครรู้บ้างมีปุ่มด้วยที่หมุนพัดลมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอุปกรณ์อันนี้ของเรานะคะเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์มัลติคืออะไรใช้ได้หลากหลายรูปแบบถูกปะมิเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดถ้าน้องสังเกตดูนะคะเราขออนุญาตซูมเข้าไปนิดนึงเราบอกว่ามัลติมิเตอร์แบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นชนิดอนาล็อกอนาล็อกคืออะไรจ๊ะอนาล็อกคือเป็นเข็มอย่างเงี้ยจ้ะถ้าเป็นดิจิตอลก็จะแสดงเป็นตัวเลขเราบอกว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้งานวัดค่าอะไรได้บ้างนี่เลยนะคะฝั่งแรกอันนี้เห็นนี่ปะตรงนี้ DCV คืออะไร DCV ก็คือแรงดันไฟกระแสตรงทางขวาคือ ACV คืออะไรแรงดันกระแสสลับต่อมาซ้ายล่าง DC มิลลิแอมป์ก็คือวัดกระแสนะคะวัดกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงและเขียวๆทางขวาเรียกว่าวัดค่าความต้านทานปกติแล้วเนี่ยเวลาเราต้องการจะวัดค่าอะไรนะคะเราก็จะหมุนให้อีจุดขาวๆอันเนี้ยไปจิ้มตามย่านวัดของมันอ่ะอันนี้รู้จักการใช้งานก่อนต่อมาพอซูมเข้าไปดูตรงสเกลหน้าเห็นสเกลป่ะสเกลก็จะบอกไอ้แท่นบนสุดเนี่ยก็จะบอกเป็นสเกลของความต้านทานถูกไหมต่อมาบอกแรงดันบอกกระแสก็อ่านตามย่านวัดคราวนี้เราบอกว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยจะมีปุ่มนึงปุ่มอันนี้ 0 ohm adjust นะคะ 0 ohm adjust ปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรปุ่มนี้ก็คือเอาไว้ตั้งค่ามิเตอร์ให้มันมีความเที่ยงตรงเสมอเวลาที่เราต้องการจะวัดเขาเรียกว่า 0 adjust มิเตอร์เนี่ยมันก็จะมี2เส้นนะคะไอ้ขั้วบวกเนี่ยก็จะต่อกับรูสีแดงส่วนขั้วลบก็ต่อกับรูด้านล่างหลักๆของเราเนี่ยงั้นอยากให้รู้จักก่อนว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยรู้จักแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแยกแจกแจงทีละ1ฟังก์ชันดีกว่าโวลต์มิเตอร์นะคะโวลต์มิเตอร์โวลต์คือหน่วยของอะไรโวลต์คือหน่วยของแรงดันนะลูกนะโวลต์เนี่ยคือหน่วยของแรงดันเพราะฉะนั้นโวลต์มิเตอร์ก็คือเราใช้วัดค่าแรงดันโดยวิธีการต่อนะคะโวลต์มิเตอร์เนี่ยจะต่อขนานนะกับอุปกรณ์สายลักวนมิเตอร์เป็นแบบนี้นะกลมๆข้างในมีขีดนะพี่อยากจะวัดค่าแรงดันที่ตัวต้านทานสมมุติพี่ว่ามีตัวต้านทาน1ตัวอยากจะวัดค่าแรงดันถูกปะเองก็เอาวนมิเตอร์เนี่ยมาต่อขนานคอมแบบนี้อันนี้คือวัดโวลต์ให้ต่อคอมต่อมาแอมมิเตอร์เอาไว้ใช้วัดอะไรลูกแอมมิเตอร์เอาไว้ใช้วัดค่ากระแสแอมมิเตอร์ต่ออะไรแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์พี่ก็จะเอาตัวต้านทานมาต่อเลยเห็นปะแอมนะคะ A วงกลมเรียกว่าแอมมิเตอร์ต่อกับตัวต้านทานและสุดท้ายโอมิเตอร์คืออะไรโอมิเตอร์เอาไว้ใช้วัดค่าความต้านทานค่าความต้านทานนะมันจะต่อคร่อมกับตัวต้านทานเปล่าๆนะก็คือหยิบตัวต้านทานมาแล้วตัวต้านทานเนี่ยมาต่อคอมกับโอมิเตอร์เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นท่องให้ดีท่องให้ไวนะจ๊ะโวลต์แอมโอมเนาะโวลต์ใช้วัดแรงดันแอมใช้วัดกระแสและโอมใช้วัดค่าความต้านทานหลักการมิเตอร์ง่ายมากชื่อมิเตอร์อะไรชื่อมิเตอร์อ่ะตั้งมาจากหน่วยเว้ยชื่อมิเตอร์ตั้งมาจากหน่วยงั้นถ้าโวลต์ก็คือวัดแรงดันแอมก็คือวัดกระแสและสุดท้ายโอมก็คือวัดค่าความต้านทานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครมีตัวเจ้ามัลติมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เอามัลติมิเตอร์เนี่ยมาแล้วก็เป็นไงซ้อมวัดแต่วัดดีๆนะจ๊ะถ้าวัดผิดประเภทนะเอา DC ไปวัด AC เอา AC มาวัด DC ระวังจะระเบิดตุ้มฟิวขาดได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ไปไม่น้อยขอบคุณมากนะคะที่สนใจติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของพี่ฝ้ายด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย